ที่หอประชุมโรงเรียนกรดิตวิทยานุสรณ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2560โดยมีดร.บัณฑิตคุดทรังคะผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนกรดิตวิทยานุสรณ์เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและมิสวรรณวิมลครุฑทางคะผู้อำนวยการโรงเรียนกรดิตวิทยานุสรณ์ประกอบพิธีทางสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งรับชมวิดิทัศน์ซึ่งเป็นการรวบรวมเอากิจกรรมต่างๆในช่วงที่ผ่านมาและคำอวยพรจากครูผู้สอนมาเรียงร้อยประกอบบทเพลงเปิดให้ผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมรับชมและแสดงความยินดีแก่บุตรหลานกันทั่วหน้าจากนั้นดร.บัณฑิตคุดทางคะผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนกรดิตวิทยานุสรณ์ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและอำนวยพรให้กับนักเรียนทุกคนจงประสบความสุขความเจริญในทุกๆด้านพร้อมทั้งนำเอาประสบการณ์การเรียนรู้จากโรงเรียนกรดิตวิทยานุสรณ์แห่งนี้ไปปรับใช้พัฒนาตนเองในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตก่อนที่ในช่วงท้ายกิจกรรมภาคเช้ามิสวรรณวิมลครุฑทางคะผู้อำนวยการโรงเรียนกรดิตวิทยานุสรณ์ได้ร่วมนำผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติประกอบพิธีบายสีผูกข้อมือให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทุกคนซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความผูกพันระหว่างนักเรียนกับโรงเรียนก่อนที่ในภาคค่ำจะเป็นการร่วมรับประทานอาหารงานเลี้ยงอำลารุ่นพี่ม.3ตามลำดับ